ซึ่งหวานคิดว่าถ้าเกิดเรากินเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะจะได้ไลโคปีนมากกว่ากินมะเขือเทศสดค่ะสวัสดีค่ะมาประกอบหวานซันนี่เย้วันนี้นะคะใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขาวใสอยู่เสมอนะคะนอกจากจะบำรุงผิวสครับผิวแล้วนะคะหวานก็แนะนำนะคะให้ดูแลตัวเองจากภายในนะคะวันนี้นะคะหวานก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะน้ำผลไม้ที่หวานใช้ดื่มบำรุงผิวอยู่เป็นประจำนะคะนั่นก็คือน้ำมะเขือเทศดอยคำนั่นเองนะคะยี่ห้อนี้เป็นอะไรที่หวานชอบกินมากนะคะเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่าเหมือนกินน้ำผลไม้ธรรมดานะคะไม่ได้กินแล้วรู้สึกว่าเหมือนกินซอสมะเขือเทศอยู่เนาะซึ่งตอนนี้หวานก็ชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ความจริงมันก็ไม่ใหม่นะมันมีมาสักพักนึงแล้วนะคะก็คือเป็นสูตรโซเดียมต่ำค่ะลองสังเกตนะเวลากินน้ำมะเขือเทศทั่วไปเนี่ยมันจะเค็มมากๆนะคะแล้วก็เวลาเราจะบำรุงผิวเราควรที่จะดื่มทุกวันนะแล้วถ้าเกิดเรากินโซเดียมเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราอาจจะ1อ้วนใช่มั้ยคะบวมโซเดียมเนาะแล้วก็2ก็คืออาจจะเป็นโรคไตเนาะเพราะกินเค็มมากเกินไปแต่ว่าของดอยคำเนี่ยเค้ามีเป็นสูตรโซเดียมต่ำด้วยอันนี้ชอบนะคะซึ่งในกล่องนี้นะคะเค้ามีน้ำมะเขือเทศนะคะอยู่ 99.15% นะคะมีแคลเซียมคอลลาเจนไลโคปีนวิตามินซีแล้วก็วิตามิน A ด้วยนะคะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนะคะในกล่องนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อผิวมากๆนะคะคอลลาเจนนะคะก็ช่วยผิวเนี่ยยืดหยุ่นเปล่งปลั่งขึ้นนะคะส่วนไลโคปีนเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะทำให้ผิวเนี่ยสดใสได้นะคะแล้วก็กระจ่างใสได้นะคะซึ่งหวานคิดว่าถ้าเกิดเรากินเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะจะได้ไลโคปีนมากกว่ากินมะเขือเทศสดค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนดีกว่าค่ะรสชาตินะคะก็จะเปรี้ยวๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะเหมือนเคยกินแบบเป็นแบบสูตรดั้งเดิมออริจินอลที่เป็นแบบไม่ใช่โซเดียมต่ำนะเขาจะเปรี้ยวมากกว่านี้นะแต่พอเป็นโซเดียมต่ำเนี่ยจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเค็มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันกินลำบากเนี่ยมันก็แนะนำนะคะว่ามันจะมีเป็นสูตรอื่นที่มันมีผสมเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะในความคิดส่วนตัวนะคะเวลาเราจะบำรุงอะไรเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงเรื่องรสชาติอะไรมากนะเราคิดถึงแต่ว่ามันมีประโยชน์เราดีกว่านะคะเพราะว่าของมีประโยชน์เนี่ยมันจะรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะสังเกตดีๆนะคะก็ยังไงนะคะใครที่อยากจะผิวขาวจากภายในสู่ภายนอกวันก็แนะนำนะคะลองดื่มน้ำผลไม้เป็นน้ำมะเขือเทศดูนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสได้ด้วยค่ะแต่ว่าต้องกินทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินบ้างไม่กินบ้างมันก็เหมือนไม่กินเนาะก็ยังไงนะคะก็ลองหาซื้อกันดูค่ะอันนี้มัน200มิลลิลิตรนะคะอยู่ที่ราคา17บาทนะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดานะคะที่ไม่ใช่โซเดียมต่ำเนี่ยมันจะ15บาทนะแต่มันก็แนะนำถ้าเกิดจะกินทุกวันก็ควรที่จะเลือกเป็นโซเดียมต่ำดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ